พบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ท่านที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในช่องกิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้ก็มีข่าวซึ่งผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทม.เนื้อหอมมากๆนะครับได้คุกคีอยู่กับสาวงามไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้คุยกับสาวงามซึ่งเป็นนางงามนะครับทั้งรองครบเซตเลยก็นั่งคุยกันก็เนื้อหอมจริงๆนะครับสำหรับผู้ว่าคนนี้แล้วสิ่งที่จะเล่าในวันนี้ก็คือว่าคุณปุ๋ยพรทิพย์นางงามจักรวาลได้มาเยี่ยมท่านได้มาพูดคุยกับท่านแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบจริงๆจังๆผมก็ไม่เห็นว่าปุ๋ยพรทิพย์นี่ได้มาพบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพฯมหานครคนไหนเลยแสดงว่าความที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของผู้ว่าก็ทำให้คนอยากจะเจอตัวทั้งๆที่ผู้ว่าชัดชาติเอาจริงๆแล้วไม่ได้หล่อเหลาเอาการอะไรเลยนะครับหน้าตาขี้เหร่ซะด้วยช้ำไปแต่สายหุ่นดีแล้วก็แข็งแรงเป็นนักกีฬานะครับเมื่อยืนคู่กับปุ๋ยพรทิพย์ก็ดูดีเพราะว่าท่านสูงกว่าคุณปุ๋ยวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลายคนก็ไม่รู้จักหรอกครับปุ๋ยพรทิพย์คือใครเพราะว่าเธอก็แก่แล้วนะอายุเธอก็50กว่าแล้วแต่เธอก็ยังสวยอยู่สวยยังไม่พอยังรวยด้วยนะครับเพราะว่าเธอได้แต่งงานกับนักธุรกิจซึ่งเป็นมหาเศรษฐีของอเมริกานะครับคุณปุ๋ยชื่อจริงๆก็คือพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนะครับเป็นนางสาวไทยปี2531นะครับแล้วก็ได้เป็นนางงามจักรวาลในปีนั้นซึ่งเป็นคนที่สองไม่ได้ปีนั้นถัดมานิดนึงซึ่งเป็นคนที่สองของประเทศไทยหลังจากคนแรกก็คือคุณอภัสราพงศกุลนะครับประเทศไทยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวที่มีงามนางงามจักรวาลสองคนหลายต่อหลายประเภทเป็นร้อยๆประเทศไม่มีเคยมีนางงามจักรวาลหรอกครับและของเราได้ไปต่อสู้กับสาวงามทั่วโลกแล้วก็ชนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วก็จะได้เป็นผู้แทนองค์การสหประชาชาติในโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติเธอจบปริญญาโทนะครับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยานะครับมหาวิทยาลัยเปเปอร์ไดสหรัฐอเมริกาเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ไม่รู้จบหรือยังที่มหาวิทยาลัยเดียวกันเธอพูดได้หลายภาษานะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเป็นผู้แทนประชาพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกโคลอมเบียไต้หวันเกาหลีใต้เป็นทูตสันทวไมตรีกองทุนประชาคมสหประชาชาติสามีของเธอนะครับก็คือคุณเฮิร์บไซมอนเจ้าของบริษัทพัฒนาไซมอนหนึ่งในหุ้นใหญ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับมีห้างนอสตอมอาศัยอยู่ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้เธอก็เดินทางไปมาๆกับอเมริกากับไทยนะครับมาไทยก็มาบริจาคของมาทำสาธารณกุศลในมูลนิธิที่เป็นของเธอแล้วก็เธอตั้งขึ้นนะครับก็คือมูลนิธิแองเจิลวิงแปลเป็นไทยก็คือปีกนางฟ้าตอนที่เธอได้เป็นนางสาวไทยนะครับเธอโด่งดังในการสัมภาษณ์ว่าปุ๋ยรักเด็กปุ๋ยรักเด็กคือแต่ก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงนะครับและมีเธอเนี่ยพูดถึงแล้วก็คนก็เลยกินใจและเ
ธอก็จับพัดจับผูนะครับไปเป็นภรรยามหาเศรษฐีผมโชคดีนะครับมีโอกาสได้เจอปุ๋ยพรทิพย์ตอนนั้นผมเป็นลูกน้องคุณพิรามหากายีซึ่งเป็นสามีของคุณกาญจนามหากายีนะครับ CEO คาวามาร์กก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับและวันนั้นคุณปุ๋ยพรทิพย์ก็มาด้วยแล้วก็มากับแฟนเธอซึ่งแฟนเธอเป็นฝรั่งไม่ใช่คนนี้แฟนคนแรกก็รอหลังโอกาสก็ได้เจอเธอใกล้ๆก็สวยจริงๆถ้าไม่สวยเป็นนางงามจักรวาลไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเธอก็เลิกกับแฟนคนนี้แล้วก็ไปมีสามีซึ่งเป็นมหาเศรษฐีสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่าการเป็นซุปเปอร์สตาร์ของผู้ว่าชัดชาติมันทำให้ดึงดูดใครก็ใครก็ตามที่อยากจะมาพบนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะครับพูดไปแล้วหลายคนก็คงจะหมั่นไส้แต่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นำต่างๆนะทั่วโลกอยากจะมาพบกับเธอเพราะเธอคือซุปเปอร์สตาร์เธอเป็นนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลกครับเอาอย่างนั้นเลยในช่วงที่เธอเป็นตอนนั้นก็มีประธานาธิบดีมีผู้นำประเทศหลายคนแต่ก็สวยไม่เท่าเธอความสง่าความดูดีมันก็เลยทำให้ผู้นำต่างๆก็อยากจะมาเจออยากมาพูดคุยด้วยนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนผู้ว่ากทมเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นว่าผู้ว่ากทมคนไหนจะมีคนอยากพบมากเท่ากับคุณชัดชาติในจริงแล้วคุณชัดชาติเป็นอย่างนี้มานานแล้วผมเจอท่านตอนที่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนั้นผมไปดูงานที่อุดรเพื่อที่จะมาจัดงานเอ็กซ์โปที่พิษณุโลกก็ได้เจอท่านแล้วก็เจอในงานศพอีก 2-3 งานเจอในตอนที่ท่านมาบรรยายก็เจอท่านแต่ก็เป็นอย่างนี้ครับไปเข้าไปขอถ่ายรูปไปพูดคุยอะไรได้หมดเลยเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับแล้วตอนนี้พอเป็นผู้ว่าก็ยิ่งเป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละนั่นก็คือความเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่งานจะเป็นยังไงก็ดูเอาละกันนี่เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนไม่รู้หรอกแต่ดูแล้วก็คงจะดีขึ้นแต่ก็ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายต้องท่านต้องติดขัดเพราะหนึ่งท่านไม่คอร์รัปชันพอท่านไม่คอร์รัปชันพวกท่านก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าข้าราชการก็จะมีเบี้ยบ้ายรายทางเมื่อหัวไม่เอาหางมันก็ไปกันลำบากมันก็หากินกันไม่ค่อยได้นะครับมันก็หนักใจเหมือนกันไม่รู้ท่านจะโดนวางยาเมื่อไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าท่านเอาหลังพิงประชาชนท่านคงจะรอดปลอดภัยไปได้นะครับมาพูดถึงงานนี้ก่อนงานที่คุณพรทิพย์มาเนี่ยนะครับเข้าพบกับผู้ว่าวันที่8สิงหาคมนะครับผู้ว่าก็เอาคณะมาเลยพวกรองผู้ว่าทั้งหลายส่วนคุณปุ๋ยพรทิพย์ก็มีคณะของเธอมาในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิแองเจิลวิงปีกนางฟ้าเธอมาเพื่อพูดคุยนะครับแล้วบอกผู้ว่าว่ามูลนิธิเธอเนี่ยนะได้สนับสนุนการศึกษากับนักเรียนไทยมาหลายต่อหลายปีด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็รับฟังนโยบายของผู้ว่าสิว่าเป็นยังไงในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยการลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ครูนะมีเวลาไปดูในนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ใช่มาทำเปเปอร์ทำเปเปอร์จะขึ้นตำแหน่งแต่ละทีก็ต้องมาทำเปเปอร์แล้วก็ต้องหาข้อมูลของจริงมั่งของปลอมมั่งก็จะได้ลดเรื่องราวเหล่านี้
ครูจะได้มีเวลาไปพัฒนาการสอนให้การเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ after school โปรแกรมเรียนเล่นหลังเลิกเรียนการเปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและชุมชนการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนโครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนเปิดโรงเรียนในวันเสาร์เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปที่มีความตั้งใจอยากช่วยเหลือการศึกษาให้เข้ามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กๆนักเรียนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนดีเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ชุมชนเป็นต้นนะครับแล้วคุณปุ๋ยพรทิพย์ก็ได้กล่าวว่าตัวเองนั่นแหละมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนคทม.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเด็กๆอยากจะช่วยเหลือเด็กๆให้มีการศึกษาที่ดีและจะหาทุนสนับสนุนให้ครูในสังกัดคทม.มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศเพื่อจะกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดครูกทม.ต่อไปครูไม่ได้อยู่กทม.ก็อย่าไปอิจฉานะครับไม่ต้องอิจฉาหรอกครับก็สนับสนุนไปและโรงเรียนกทม.ก็เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลต่างๆทุกจังหวัดก็ควรที่จะไปศึกษาดูงานที่กทม.โดยเฉพาะโรงเรียนสามแสนวิทยาซึ่งเพิ่งก่อตั้งมาก็ก่อตั้งมานานแล้วครับแต่ช่วงที่ก่อตั้งมาเป็นโรงเรียนแบบธรรมดาพื้นๆก็เหมือนกับโรงเรียนเทศบาลทั่วไปเนี่ยที่ไม่ค่อยคนจะมาเรียนหรอกแต่ปรากฏว่าโรงเรียนสามแสนนี่สามารถทำให้เป็นท็อป5ท็อป10ในการที่คนอยากจะไปเรียนนี่ถือว่าเป็นการบริหารงานที่สุดยอดจริงๆโรงเรียนในเขตเทศบาลต้องนำไปเป็นแบบอย่างแล้วก็มีโรงเรียนที่ภูเก็ตเทศบาลภูเก็ตอีกที่ควรจะนำเป็นแบบอย่างนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นผลพวงที่ดีสำหรับการที่เรามีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีคนอยากเข้าพบมีคนอยากจะเข้าไปช่วยเหลือมีคนอยากจะเข้าไปสนับสนุนเมื่อคุณพรทิพย์ปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยไปเปิดทางแล้วผมว่าจะมีภาคเอกชนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาทำเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็จะไปทำกับกทม.เพราะกทม.มันมีโรงเรียนไม่เยอะไงมันทำง่ายถ้าเป็นโรงเรียนอื่นๆมันเยอะมากแล้วไม่รู้จะเข้าไปคุยกับใครไม่รู้ใครใหญ่ที่สุดแต่กทม.คุยกับผู้ว่าจบข่าวเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับการคนที่จะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นนายกอบจ.นายกเทศบาลนายกอบต.ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าตัวเองมีเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีมีความรู้ที่จะพัฒนาผมว่าภาคเอกชนเขาจะเข้าหาเขาจะไปพูดคุยแล้วเขาก็จะไปช่วยกระบวนการศาสนาไอ้กระบวนการการศึกษาก็จะดีขึ้นเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญมากๆสำคัญที่สุดการศึกษาดีอะไรก็ดีไปหมดเพราะฉะนั้นผมอยากให้ผู้ว่าชาติชาติเล่นเรื่องนี้อย่างจริงจังแม้คุณปุ๋ยพรทิพย์จะไม่ช่วยคุณชัชชาติก็ต้องหาทางพัฒนาโรงเรียนในเขตเทศบาลในเขตกทม.ให้โด่งดังให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามไลฟ์ในวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็ไลฟ์ด่าคนนู้นไลฟ์ด่าคนนี้ไปวันๆหนึ่งชมก็มีนะครับแต่เวลาชมแล้วก็คนก็จะดูน้อยถ้าด่าคนก็จะดูเยอะแต่การชมการด่าของผมมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวที่ผมเห็นในประสบการณ์ที่ผมมีก็เท่านั้นเองใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นแล้วแต่ความคิดของแต่คนมันเป็นความเห็นที่แตกต่างที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยของเรา
นะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างมากหลายคนสงสัยว่าผมอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างห้างแบบมินินี่นะซึ่งเป็นห้างร้างนะครับน่ากลัวมากเมื่อกี้ที่เข้ามาก็เห็นหมามันเป็นบ้านของหมามันอยู่พ่อแม่พี่น้องมันอยู่นี่เป็น10ตัวมันอยู่แบบมีความสุขใจการเมืองพิษณุโลกนะครับนี่ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับสายมูนะครับสายมูฟังหน่อยถ้าไม่ใช่สายมูก็ฟังเล่นๆคือผมจะสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาขนาดเท่าคนเนี่ยแหละครับปฏิฐานที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกข้างเจดีย์พันปีหันหน้าสู่แม่น้ำน่านสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับสร้างมาเพื่อให้คนที่นับถือองค์พญานาคไปกราบไหว้บูชาแล้วก็องค์ปู่องค์ย่านี่ก็ยกให้วัดคนมาซื้อธูปเทียนดอกไม้บูชาเงินก็เข้าวัดวัดก็ไปพัฒนาวัดขึ้นไปอีกแล้วเวลาใครมากราบไหว้เราเป็นคนสร้างทุกคนที่ร่วมกันสร้างเขามาไหว้ทีเราก็ได้บุญทีได้บารมีทีเขามาไหว้ทีเราก็ได้บุญดีได้บารมีทีนะครับบริจาค กันครับ 1,000 บาทจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานถ้าบูชาองค์ปู่แม่ย่าขนาดบูชาเป็นองค์เดียวหรือเป็นองค์คู่2,999 บาทองค์พญานาค7เสียน599บาทพระนางพญาสยามองค์เล็กๆไว้ห้อยคอ99บาทพระนางพญาสยามนั้นอาจารย์จ้ำศรีบุรพากับครูบาบุญล้อมเป็นผู้ปลุกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีปลุกเสกอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมนะครับในเรื่องนี้ใน Facebook ดร.กฤตพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีใจที่มั่นคงใจที่แน่วแน่อะไรมันก็จะผ่านไปได้ถ้าผ่านไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเวลาจะช่วยเราเองแล้วขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี